สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกม PUBG Mobile ซึ่งวันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิว M4 Glacier ให้ดูนะฮะก็คือ M4 อันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวเอฟเฟกต์มันให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างในแต่ละขั้นนะฮะซึ่งของผมก็ตันเรียบร้อยแล้วแหละฮะก็หมดไปเยอะฮะก็ขั้นแรกนะฮะก็คือระดับเบสิกก็ไม่มีอะไรมากฮะก็แค่สกินฟ้าๆนิดนึงแล้วระดับที่2นะฮะก็คือ Q effect ก็เวลาเราฆ่าศัตรูไปนะฮะมันก็จะมีควันขาวๆขึ้นแทนควันเขียวๆนะฮะแล้วก็ขั้นที่3ก็คืออัปเกรดนะฮะก็คืออัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็คือจะเป็นในเรื่องของสกินที่ออกแนวฟ้าๆอีกนิดนึงนะฮะและอันดับที่4นะฮะก็คือ Q message นะฮะก็คือเวลาเราฆ่าศัตรูมันก็จะมีบอกด้านซ้ายมือใช่มั้ยว่าเราฆ่าใครหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะแต่มันจะเป็นขึ้นเป็นสีฟ้าแทนอย่างที่เห็นนะฮะก็คือมันจะสวยกว่าคนปกติหน่อยๆอ่ะก็คือมันไม่หน่อยหรอกมันก็เยอะมันจะออกแนวคล้ายๆกับปืน AK ครั้งก่อนนะที่มันฆ่าคนแล้วมันจะกลายเป็นหุ่นไล่กาฮะแล้วก็จะมี Q effect อันนั้นก็แบบเดียวกันเลยฮะแต่อันนี้แค่ M4 นี้แค่แพงกว่า AK นั่นดิฉันก็นะฮะแล้วก็ on hit ก็คือเวลาเรายิงโดนอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะมันก็จะกลายเป็นเหมือนยิงโดนน้ำแข็งฮะก็จะกลายเป็นสะเก็ดขาวๆนะฮะแล้วก็อันดับที่6ก็คือขั้นอัลติเมทนะฮะก็คือจะมีในเรื่องของสีที่ออกเป็นน้ำแข็งมากกว่าเดิมนะฮะซึ่งสวยมากๆเลยนะฮะพอถึงขั้นอัลติเมทแล้วแต่ก็แพงมากๆด้วยแล้วก็ขั้นสุดท้ายที่แพงที่สุดเลยนะฮะก็คือรูทบ็อกซ์นะฮะก็คือเวลาเราฆ่าศัตรูกล่องของศพก็จะกลายเป็นมนุษย์หิมะนะฮะซึ่งมันก็จะออกเป็นแบบนี้นะฮะก็จะสวยเอาเรื่องอะฮะก็จะออกแนวคล้ายๆกับ Scarecrow AK นะฮะที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือหุ่นไล่กานะฮะแต่อันนี้ก็จะกลายเป็นมนุษย์หิมะแทนนะฮะซึ่งสวยมากๆเลยนะผมชอบมากก็งั้นไปดูกันในเกมไปดีกว่าซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวใน Quick Match นะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาฮะช่วงนี้ยุ่งมากๆก็ตามนั้นนะฮะM4 ก็บอกเดียวจริงๆทำไมมันกระตุกอย่างนี้เนี่ยเออตกตกเฉยนะเสียงดูอย่างใกล้แต่ชั้นบนหรือเปล่านะไม่ใช่สกายอีกแล้วเหรอ2ตัวเนี่ยมี1ตัวอยู่บ้านนี้อีกตัวอยู่บ้านนี้เฮ้ยอีกตัวอยู่บ้านนู้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะจะฆ่าตัวไหนก่อนดีหลบพอดีโอ้โหผิดที่ขอบ
MC 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 อ้าวจะโอ้โหไม่ได้นะเฮ้ยเพิ่งได้ M4 มานะเฮ้ยคือค่ามีเขือกเอ้ายาก็ไม่กินอีกนี่ไงเห็นป่ะฮะด้านซ้ายมือข้างบนคิวแมสเซจอย่างสวยแล้วดูดิเห็นไหมโอ้โหซันโนแมนต้องไปดูหน่อยละอย่างเท่อย่างเท่ดูสิอย่างเท่เลยเฮ้ของเล่นหน่อยของเล่นอันนั้นก็ได้ M4 มาละต้องยาแล้วละน้ำยางกับน้ำยางอันนี้ผมเป็นคนเดียวหรือว่ามันแหลกจริงๆเนี่ยอยู่เซิร์ฟมันแหลกมากเลยมีคนอยู่ใกล้ๆน่าจะตึกแดงนี้มั้งดูสิคิวเมสเซจอย่างสวยชอบเผื่อของเล่นใหม่อยู่เฮ้ยโอ้โหต้องสักหน่อยนะถ้ามันจะนิ่งขนาดนั้นอือถ้ามันจะนิ่งขนาดนั้นนะนะโฮโลก็เอาเมื่อกี้กระตุกด้วยตอนยิงแต่ก็ยังจะยิงโดนนะคือโคตรฟุกเดี๋ยวนะโดนดิ้นไปสิตายละยิงไม่โดนอีกโอ้กระตุกอะไรหนาเนี่ยเฮ้ยมีคนกำลังวิ่งมาต้องมีไปดักหน้าแล้วก็เตะยิงโอ้กระตุกเอานั่นไงขากระตุกงดหงิดทำไมมันกระตุกอย่างนี้วะเนี่ยเนี่ยพอได้ M10 ปุ๊บมันก็จะมี M4 ดรอปมาอีกเรื่อยๆนะฮะคือเกมมันห่วยโอ้โหสุดยอดมีของแต่งไหมของแต่งตลกกันละนี่คือฝีมือหลังจากที่ไม่ได้เล่นมายาวนานนะฮะโอ้ไม่ทำไมนายฆ่าฉันไม่นะช่างมันฮะอย่างน้อยก็ได้เห็นนะฮะว่าเอฟเฟกต์มันเป็นยังไงนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะฮะตอนนี้ก็ฝีมือก็ตกไปเยอะเลยนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาสักพักใหญ่นี่คือเคยติดคอนโทรลเลอร์อันดับท็อป10ของโลกนี่ไม่ใช่โลกดิของเอเชียพวกประเทศใหญ่แต่มันก็ติดท็อป10จริงๆมันก็ไม่ได้อะไรขนาดคือติดท็อป10มันก็ไม่ได้บ่งบอกนะฮะว่าแบบจะเทพหรืออะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ผมเป็นพวกแนวชอบบู๊อยู่แล้วฮะแล้วก็รู้เลยฮะว่าสีมือตกไปเยอะจากเมื่อกี้นะฮะแล้วมันก็กระตุกด้วยแหละฮะคือขนาดไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็นะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วครั้งหน้าเจอกันใหม่แน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ